ครับและตอนนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะครับหลังจากที่ผมบึงรถมาจากภาคอีสานแล้วครับเพราะว่าที่นี่กำลังจะมีงานใหญ่ครับและที่สำคัญใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยครับและวันนี้ยังได้รับเกียรตินะครับจากน้องเฟซไฟมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2015ครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาเปิดหูเปิดตากันที่สิงห์ปาร์คครับเพราะว่าที่นี่ค่ะมีเส้นทางการปั่นจักรยานนะคะที่สวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเรียกได้ว่าดึงดูดบรรดานักปั่นทั้งหลายค่ะต้องมาที่นี่เลยค่ะพี่ต่ายใช่แล้วครับและที่นี่นะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและเส้นทางการปั่นจักรยานจะสวยสดงดงามขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามเราสองคนไปเปิดหูเปิดตาพร้อมกันเลยครับไปเลยครับไปกันเลยไปเส้นทางการปั่นจักรยานที่ได้รับการชื่นชมว่าสวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อยู่ภายในบริเวณสิงห์ปาร์คหรือไร่บุญรอดตั้งอยู่ที่ริมถนนสายเด่น5ดงมาดักตำบลแม่ก่อนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนี่เองครับซึ่งพื้นที่ภายในไร่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยทิวเขาแนบชิดกับธรรมชาติอันสวยงามครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับผู้ที่จะให้ข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับเส้นทางการปั่นจักรยานที่สวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรายืนอยู่กับพี่แอกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สิงห์ปาร์คเชียงรายครับครับผมพี่แอกครับทำไมถึงเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดครับมันอยู่ในภูมิทัศน์ที่เกือบหมื่นไร่นะครับของพื้นที่ของสิงห์ปาร์คเชียงรายนะครับเริ่มต้นโครงการโดยที่ทางบริษัทบรอดเบอรี่นี่มีความประสงค์ที่จะทำพื้นที่ผืนนี้ให้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับตอนนี้เทรนด์ของจักรยานที่เมืองไทยเนี่ยกำลังมาแรงมากแล้วก็ทุกคนก็ให้ความสนใจเรื่องการปั่นจักรยานมากนะครับตัวของนักกีฬาไทยเองก็มีที่มีศักยภาพหลายคนที่อยู่ในอันดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีพื้นที่แบบนี้ให้เขาได้ซ้อมได้ปั่นนะครับเยาวชนรุ่นใหม่ๆก็จะได้มีโอกาสได้ไต่เต้าขึ้นไปในระดับโลกได้นะครับพี่แอ๋ค่ะอย่างเส้นทางในการปั่นจักรยานทั้งหมดค่ะกว่าหมื่นกว่าไร่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตลอดเส้นทางโดยพื้นที่แล้วเนี่ยมีเกือบประมาณหมื่นไร่นะครับแต่ว่าถนนจักรยานเนี่ยเนื่องจากว่าเรารู้กันอยู่ว่ามันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราต้องค่อยๆทำไปนะครับเราเริ่มจาก2กิโลตอนนี้ก็มีประมาณ11กิโลแล้วนะครับแล้วก็จะต่อให้ยาวไปเรื่อยๆนะครับครับผมซึ่งตลอดเส้นทางนี้เราจะเห็นวิวทิวทัศน์อะไรบ้างอะคะพี่แอ๋ครับก็เยอะครับมันจะเริ่มตั้งแต่หน้าไร่นะครับแล้วก็จะมีจุดที่ให้สามารถเช่าจักรยานได้ด้วยถ้าเกิดคุณไม่มีจักรยานมาเองนะครับก็จะเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับก็คือเส้นทางของเราเนี่ยจะไม่มีรถเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยรถยนต์นี่ห้ามเลยแยกกันโดยสิ้นเชิงครับตามแยกต่างๆแล้วก็จะมีอุโมงค์ให้ลงลอดใต้ท่านแน่มีอุโมงค์ด้วยเพื่อความปลอดภัยครับเพราะงั้นลูกหลานของชาวเชียงรายทุกคนที่เข้ามาปั่นเขาก็จะรู้ว่าที่นี่คือเดสติเนชันของการปั่นจักรยานที่ปลอดภัยเขาก็จะมากันทุกเย็นนะครับครับผมนะฮะแล้วจุดที่ลงทะเบียนนะครับเผื่อใครที่เข้ามาจะมาหาแบบสะดวกตรงนั้นเขาเรียกจุดอะไรครับง่ายมากครับจุดลงทะเบียนนะครับอยู่ทางร้านหน้าไร่เลยนะครับตรงบริเวณหน้าไร่ก็จะมีจุดประชาสัมพันธ์นะครับตรงข้ามจุดประชาสัมพันธ์ก็จะเป็นร้านจักรยานไปถึงร้านจักรยานเดี๋ยวคุณจะเห็นธงจักรยานเต็มไปหมดเลยแล้วก็จักรยานจอดเรียงรายอยู่ประมาณ150คันก็ตรงนั้นแหละครับการเข้ามาปั่นจักรยานที่นี่ค่ะพี่เขามีค่าบริการยังไงบ้างคะก็เท่าในค่า100บาทนะครับส่วนที่คนที่เข้ามาปั่นเองเนี่ยก็ตอนนี้เราเก็บอยู่ประมาณ20บาทเท่านั้นเองเพื่อว่ามันจะได้สกรีนคนในระดับหนึ่งด้วย2คือมันค่าทารุบำรุงตัดย่งตัดหญ้าอะไรเงี้ยแต่20บาทที่คุณให้มาเนี่ยเราไม่ได้เอาเข้ากระเป๋าเราอย่างเดียวนะครับคือเราก็ให้น้ำคุณ2ขวดจริงๆก็จะแทบจะไม่พออยู่แล้วล่ะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็จะนำไปบริจาคให้กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆในเชียงรายครับผมแล้วปกติคนจะมาปั่นกันในช่วงวันไหนบ้างครับจริงๆมีทุกวันครับเสาร์อาทิตย์นี่จักรยาน150คันที่เราเตรียมไว้ก็ไม่เหลือครับก็ต้องรีบมานิดนึงคือไม่พอเลยไม่พอครับแล้วจุดที่แบบปั่นจักรยานแล้วแบบต้องหยุดเลยซีลฟี่สักนิดนึงแล้วแชร์สักนิดนึงแทบทุกจุดเลยไหมคะที่ตอบได้ยากมากเลยนะเพราะมันทุกจุดเลยอย่างนี้อย่างจุดนี้เป็นจุดหงปั่นไปเรื่อยๆคุณก็จะไปเจอจุดไร่ชาซึ่งอยู่บนยอดเดินสวยมากนะครับไปถึงฟาร์มยีราฟม้าลายนะครับวัวบาตูซี่แล้วก็จะมีถึงจุดซิปไลน์นะครับตรงด้านฝั่งตะวันออกฝั่งนู้นนะครับก็ได้ครับโอ้โหเป็นอีกเรื่องนึงใช่เรื่องราวของเส้นทางการปั่นจักรยานที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่จบนะครับตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาเปิดหูเปิดตากันต่อครับYeah.
ตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่ตอนนี้ค่ะอยากที่จะมาแล้วติดต่อยังไงคะหรือว่าโลเคชั่นอยู่ที่ไหนเอ่ยง่ายมากครับเข้าไปในsingpark.comได้เลยนะครับsingpark.comนะครับเข้าไปดูจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยที่คุณต้องการครับครับเกือบลืมไปครับที่ว่าจะมีงานเป็นการแข่งขันการปั่นจักรยานครับจะจัดในวันไหนครับประจำปีนะครับทุกปีในเดือนพฤศจิกายนนะครับระหว่างวันที่25ถึง29นะครับเป็นเวลา5วันเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เรียกว่า Farm Festival on the Hill นะครับปีนี้จัดมาเป็นปีที่5แล้วนะครับในช่วงระหว่างวันเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมดีๆให้กับเยาวชนแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาแบบครอบครัวเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับการแข่งขันนะครับจะมีการแข่งขัน2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกเป็นแบบเสือภูเขานะครับที่เรียกว่า Mountain Bike แล้วที่2เป็นแบบเสือหมอบก็คือทางเรียบเส้นทางก็จะแบ่งกันแยกกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วด้วยความด้วยคาแรคเตอร์ของแต่ละจักรยานนะครับในเรื่องของทางเรียบเนี่ยก็จะเริ่มจากในไร่นะครับตามเส้นทางที่สวยสดงดงามที่คุณจะได้เห็นเห็นยีราฟแรงต่างพวกนี้แล้วก็จะนำออกไปข้างนอกนะครับไปตามจุดต่างๆที่สวยๆงามของเมืองเชียงรายครับผมก็จะมีระยะทางทั้งหมด60กิโล90กิโล120กิโลแล้วแต่ความสามารถของนักปั่นที่อยากจะลงนะครับส่วนในเรื่องของเสือภูเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางในไร่ล้วนๆเลยนะครับก็มีทั้งหมดเกือบหมื่นไร่เนี่ยทุกปีเส้นทางจะพิเศษแตกต่างกันไปเราจะดึงรูทใหม่สำหรับการแข่งขันเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทุกปีไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยแหมพูดมาขนาดนี้ครับคุณผู้ชมอยากจะเห็นอยากจะปั่นแล้วสิครับพี่แอ๊ะครับผมหาพวกเราไปได้ไหมฮะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าที่จะจัดให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นตัวทีมชาติว้าวทีมชาติเลยเหรอคะน้องสองคนไปชมความสวยงามของเส้นทางจักรยานในไร่ของเราเอาทางเรียบก่อนละกันนะได้ครับเลยค่ะพี่เพราะทางขรุขระเดี๋ยวอาจจะน้องเข้าสวยๆงามๆเดี๋ยวจะเลอะเทอะอย่างน้องต้องไปทางเรียบครับของผมแบบต้องทางขรุขระครับผมเหมือนกันเหมือนกันเดียวกันนะฮะด้วยความยินดีครับครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับทางรายการเปิดหูเปิดตาก็ต้องขอคุณพี่แอะมากๆเลยนะครับขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องสองคนนะครับแล้วก็ในนามของชาวเชียงรายทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงพักเชียงรายนะครับแล้วก็อยากจะให้แวะมาบ่อยๆนะครับน้องๆก็วันหลังทำรายการไม่ทำรายการก็แวะมาเยี่ยมได้นะครับในส่วนจักรยานกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและผู้ที่จะนำพี่ต่ายปั่นจักรยานชื่นชมธรรมชาติภายในสิงปาร์คก็คือเจ้าหน้าที่ของสิงปาร์คนี่เองล่ะครับซึ่งตลอดเส้นทางก็ผ่านไร่ชาและทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทางเลยล่ะครับไม่ธรรมดาครับเส้นทางนี้ครับผมเมื่อกี้วิ่งทางเรียบก็สบายๆพอมาเจอทางวิบากครับสุดยอดเลยครับนี่เป็นยังไงครับนี่คือมืออาชีพครับพี่เข้มครับผมแต่สำหรับผมว่าจุงดีกว่าครับปลอดภัยกว่าครับผมยกล้อด้วยครับและบริเวณนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสนามแข่งจักรยานเสือภูเขาซึ่งนักปั่นจะต้องมีความชำนาญในการปั่นและใช้จักรยานด้วยนะครับส่วนจักรยานที่พี่ต่ายและเจ้าหน้าที่ใช้ปั่นในพื้นที่แห่งนี้ก็เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นถึงเส้นทางที่วิบากสำหรับแข่งเท่านั้นนะครับการปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมฮิตที่ทำให้หลายๆคนหลงไหลในการปั่นนะครับโดยเฉพาะการได้ปั่นจักรยานบนเส้นทางที่สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบบนี้แถมยังปลอดภัยวางใจได้เพราะที่นี่เขามีเลนส์จักรยานโดยเฉพาะเท่านั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะพี่ต่ายสำหรับเส้นทางการปั่นจักรยานที่สิงปาร์คนะคะสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมผมยกนิ้วให้เลยครับเพราะว่าผมไปปั่นมานะครับสวยจริงๆครับสวยจนลืมเหนื่อยเลยครับโอ้โหปั่นอยู่อย่างนี้เยี่ยมมากๆนะครับแต่สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับยังไงฝากติดตามรับชมนะครับรายการเปิดหูเปิดตาทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งครับทางช่อง28ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะสามารถส่งมาได้ที่ www.bectero.tv นะคะไม่แน่เรื่องราวของคุณอาจจะได้รับเลือกมาออกอากาศค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราลาไปด้วยภาพบรรยากาศนะครับมุมสูงครับที่สิงปาร์คเชียงรายแห่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ